ผมมองเห็นถุงกระสอบทรายกั้นเป็นเขื่อนลิบๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับท่านนายกทานหน่อยนะครับว่าตรงนี้นะครับหน้าวัดจันกระเพาะทำอะไรเอ่ยสวัสดีครับท่านครับครับครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้พื้นที่นี้มีการเตรียมการอย่างไรเห็นมีกระสอบทรายมันจุอยู่หลายถุงเลยครับก็ตอนที่บอกอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้ำขึ้นมาเต็มตลิ่งก็เลยมีทรายแล้วก็กระสอบชาวบ้านก็มาช่วยกันแล้วก็พระคุณเจ้าของวัดจันกระเพาะด้วยนะครับพระเนนแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันเพราะว่ามีความสำคัญด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับก็เป็นวัดอารามหลวงใช่ฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กั้นนี่วัดก็จะท่วมดังนั้นเราก็ได้ชาวบ้านแล้วก็เทศบาลมาช่วยกันกั้นก็ทำให้วัดนั้นไม่น้ำไม่ท่วมอธิบายชัยภูมิของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตรงนู้นที่ผมมองเห็นลึกๆนะครับที่อ่านท่านรองสาครไหมนั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับนั่นติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมันถึงท่วมเพราะว่าเราอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นฝั่งตะวันออกด้วยคือวัดจันกระเพาะเราก็ติดลำติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นถ้าเป็นเขื่อนนี่ก็คือว่าเป็นเขื่อนดินที่ป้องกันอันนี้เราได้2อย่างครับ1คือให้คนเดินเข้าออก2กันน้ำที่จะเข้าวัดไม่งั้นก็จะหมดปัญหาไปพอดีช่วงนี้น้ำลงไป30เซนแล้วก็เลยหมดปัญหาตอนนี้สบายใจไม่งั้นจะปริ่มถนนแน่นอนก็ถ้าไม่กั้นตรงนี้ก็วัดนี้ก็ท่วมนะครับเพราะน้ำมันลงไป30เซนเนี่ยมันขึ้นมาบนนี้แล้วตอนนี้ที่ผมอยู่ในสถานที่นี้นะครับใช่ครับใช่นี่เลยครับ30เซนพวกเขาผมใช่ครับนั่นแหละครับระดับน้ำครับนะฮะไม่งั้นแล้วก็ไปแล้วฮะครับประกอบพระราชพิธีนี่แย่เลยนะอ๋อก็หลังจากนั้นมาก็น้ำมันเริ่มตกครับก็เลยสบายใจแล้วตอนนี้ยังมีกลิ่นไอของน้ำอยู่เลยนะครับใช่ครับเรียบร้อยเจ้าพระยานี่กี่กิโลกระทั่งครับจะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดปทุมธานีเราครับน่าจะอยู่สักระดับ6กิโล6กิโลนะครับใช่ครับจากตรงไหนถึงจากเขตวิทยาถึงอำเภอเมืองไม้ผลัดจากอำเภอเมืองตั้งแต่ท้ายเกาะครับตำบลท้ายเกาะแล้วก็มาตำบลคลองบางกระบือคลองควายบางเตยสามโคกกระแชงบางโพเหนือสุดอำเภอสามโคกนี่ว่าส่งไม้ผลัดกันมาเรื่อยๆก็ดูกันไปตลอดนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วครับว่าได้ครับป้องกันกันยังไงครับอ้าวปูนปูนปูนครับไปประมาณสัก80-100เมตรครับก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาครับวันนี้ครับอบจ.มาดีด้วยต้องหัวแล้วครับ